หลังมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งโพสต์โชว์ว่าได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 แบบเข็มเดียวของ Johnson & Johnson ที่คลินิกในจังหวัดสระแก้วจนคนสงสัยว่ามาได้ยังไงทั้งที่ไทยยังไม่ได้นำเข้าซึ่งต่อมานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้วได้ยืนยันว่าพบมีผู้เข้าฉีดกับคลินิกในตลาดโรงเกลืออำเภออรัญญประเทศจริงเสียค่าใช้จ่าย 2,800 บาทโดยแพทย์ที่คลินิกอ้างว่าวัคซีนดังกล่าวประชาชนนำมาเองและเมื่อตรวจสอบภายในสถานพยาบาลก็ไม่พบวัคซีนของ Johnson และไม่มีการจำหน่ายนั่นจึงเกิดข้อสงสัยต่อมาอีกว่าแล้วคนธรรมดาจะนำวัคซีนมาฉีดได้อย่างไรแม้ว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะอนุมัติวัคซีนดังกล่าวแล้วแต่ก็ยังไม่มีบริษัทใดนำเข้ามาทั้งนี้แหล่งข่าวจากผู้ประกอบการในตลาดโรงเกลือระบุว่าสาเหตุที่เกิดการลักลอบนำเข้าวัคซีนจากประเทศเพื่อนบ้านเนื่องจากนายจ้างต้องการนำมาฉีดให้กับแรงงานริมชายแดนเพราะก่อนหน้านี้ไทยไม่อนุญาตให้ทางการกัมพูชานำวัคซีนเข้ามาฉีดให้แก่พลเมืองของตนที่อยู่ในประเทศได้จึงสั่งซื้อวัคซีนที่กัมพูชาได้รับบริจาคแล้วมีขบวนการลักลอบนำมาขายตั้งแต่เดือนกันยายน2564โดยวัคซีนจอห์นสันขายขวดละ 15,000 บาทฉีดได้ 5-6 คนส่วนแพทย์ผู้ฉีดจะคิดค่าบริการรายละ 200-500 บาทซึ่งผู้สั่งซื้อได้ใช้วิธีฝากคนที่ทำงานหน้าจุดผ่านแดนไทยกัมพูชาให้นำเข้าโดยได้รับค่าหิ้วขวดละ500บาทส่วนคนไทยที่ได้ฉีดนั้นคาดว่าอาจเป็นวัคซีนในส่วนที่เหลือจากการฉีดให้แก่แรงงานแล้วนำมาขายต่อโดยเชื่อว่าทางคลินิกไม่ได้สั่งซื้อหรือนำเข้ามาขายเองทางนี้คาดว่าการลักลอบนำเข้าวัคซีนจากกัมพูชาจะลดน้อยลงเพราะสาธารณสุขกัมพูชาได้ให้พลเมืองที่ทำงานในจังหวัดสระแก้วได้รับวัคซีนฟรีแล้วขณะที่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้วก็ยืนยันว่าได้เร่งฉีดวัคซีนให้กับชาวบ้านและแรงงานกัมพูชาให้ครอบคลุม 70% ภายในปลายเดือนพฤศจิกายนนี้โดยล่าสุดได้ฉีดให้แก่แรงงานในตลาดโรงเกลือไปแล้วกว่า 2,000 คนและที่สมาคมเกษตรกรชายแดนบุรพาอีกกว่า500คนส่วนผลการสอบสวนคลินิกดังกล่าวล่าสุดพบความผิดฐานไม่ลงเวชระเบียนผู้เข้ารับบริการและมอบหมายให้พยาบาลฉีดวัคซีนแทนแพทย์จึงสั่งปิด7วันเพื่อปรับปรุงพร้อมสอบสวนอย่างละเอียดว่านำวัคซีนจอห์นสันมาฉีดจริงหรือไม่เพื่อจะได้เอาผิดและสาวไปยังต้นตอได้ว่านำวัคซีนดังกล่าวมาจากที่ใดอย่างไรก็ตามการฉีดวัคซีนนอกระบบอาจเกิดปัญหาตามมาทั้งการยืนยันตัวตนว่าฉีดวัคซีนแล้วและการขอวัคซีนพาสปอร์ตเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่พบข้อมูลการฉีดในฐานข้อมูลที่สำคัญยังมีความเสี่ยงต่อสมรรถภาพการป้องกันโรคของวัคซีนที่ถูกนำเข้าซึ่งต้องดูแลอย่างดีนั้นจะยังคงมีประสิทธิภาพที่ดีอยู่หรือไม่